สนอข่าวโดยสำนักข่าว INN14 นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันจิตติมาคงชงจากสำนักข่าว INN ค่ะนายกรัฐมนตรีขอยกการทำงานให้เหมือนกับการแข่งขันฟุตบอลโลกที่ทุกฝ่ายต้องร่วมมือกันยึดตามขั้นตอนของกฎหมายคุณอรดาชื่นรุ่งรายงานค่ะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช.เป็นประธานเปิดการเสวนาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศและมอบนโยบายตอนหนึ่งว่าวันนี้ประเทศไทยกำลังเล่นฟุตบอลอยู่ดังนั้นคนที่จะร่วมมือกันเป็นนักเตะเป็นโค้ชเป็นผู้สนับสนุนคูลเลอร์ทั้งหมดก็คือข้าราชการคนดูคือประชาชนส่วนฝ่ายที่ร่วมมือก็คือประชารัฐซึ่งทั้งหมดจะสามารถทำให้ทีมของเราคือประเทศมีชื่อเสียงหรือไม่มีชื่อเสียงก็แล้วแต่ปีนี้ส่วนตัวต้องการให้การทำงานเปรียบเหมือนการแข่งขันฟุตบอลโลกทุกคนต้องทำงานและเตะลูกให้เข้าประตูให้ได้มีทั้งปีกซ้ายและปีกขวากองหน้ากองกลางและกองหลังเพราะในสนามบอลมีหลายคนดูคนดูบางส่วนก็เป็นพวกนักเลงเล่นทุกวันด่าทุกวันทั้งที่มีปัญหาอยู่บ้างคนเกเรก็มีจึงขอร้องให้ทุกคนมองภาพทุกอย่างของประเทศไทยวันนี้ไม่ได้เลวร้ายจนแก้ไขอะไรไม่ได้จึงต้องแก้ไขกันให้ได้ด้วยทุกคนไม่ใช่ว่าข้าราชการต้องรับผิดชอบเพียงอย่างเดียวแต่ต้องการให้แก้ไขปัญหาของประเทศไทยไปด้วยกันไม่ถือว่าเป็นงานหน้าที่ของใครคนใดคนหนึ่งที่จะต้องทำและข้าราชการต้องทำตามกฎหมายและระเบียบหากประชาชนไม่เห็นด้วยไม่ร่วมมือทุกอย่างก็ไปไม่ได้หลายคนบอกว่ารัฐบาลชุดนี้มีอำนาจเหลือเฟือแต่ส่วนตัวใช้กับประชาชนที่บริสุทธิ์ไม่ได้แม้รัฐบาลจะไม่สามารถทำให้ทุกคนดีขึ้นได้แต่ขออย่างเดียวคือให้ทุกคนเคารพกฎหมายหลายคนอยากจะเป็นอย่างประเทศอื่นแต่ลืมมองว่าตัวเราพร้อมหรือยังหากยังไม่พร้อมยังไม่ร่วมมือในการบังคับใช้กฎหมายยังไม่พร้อมที่จะใช้ประชาธิปไตยที่ถูกต้องก็คงแก้ไขอะไรไม่ได้ทั้งหมดเชื่อว่าทุกคนอยากให้ประเทศไทยดีขึ้นมีเจตนาที่ดีและบริสุทธิ์อรดาชินลุงผู้สื่อข่าว INN รายงานจากทำเนียบรัฐบาลค่ะรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแถลงผลการจับกุมอดีตสามีผู้ต้องหาฆ่าเศรษฐีนีเผานั่งยางที่จังหวัดสงขลาโดยยังคงให้การปฏิเสธแจ้ง4ข้อหาหนักพลตำรวจเอกวิรัชัยทรงเมตตารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจโทรณสินผู้ภักดีผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9และพลตำรวจตรีเอกภพประสิทธิ์วัฒนชัยรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9แถลงจับกลุ่มอดีตสามีเผานั่งยางนางสาวพิญญดาแป้นจันทร์หรือเจ้อ้อยเศรษฐินีนักธุรกิจขายตรงและขายประกันที่จังหวัดสงขลาโดยพลตำรวจเอกวิรัชัยเปิดเผยว่าจากการสอบสวนนายกฤษดายังคงให้การปฏิเสธแต่พนักงานสอบสวนแจ้ง4ข้อหาหนักคือฆ่าผู้อื่นโดยเจตนากระทำการใดๆแก่ศพเพื่ออำพรางคดีซ่อนเร้นยักย้ายหรือทำลายศพหรือส่วนของศพเพื่อปิดบังการตายหรือสาเหตุของการตายและการลักทรัพย์ในเวลากลางคืนโดยแม้ว่าผู้ต้องหาจะให้การปฏิเสธแต่ไม่เป็นอุปสรรคกับแนวทางการสืบสวนสอบสวนเนื่องจากมีทั้งพยานบุคคลและพยานทางนิติวิทยาศาสตร์มัดตัวแน่นและหนึ่งในหลักฐานสำคัญที่คดีนี้นั่นคือต่างหูแหวนเพชรฟันปลอมของผู้ตายที่อยู่ใกล้กล่องเท่าฐานซึ่งตำรวจจะเร่งรวบรวมหลักฐานให้ได้มากที่สุดโดยพลตำรวจเอกวิรัชัยกล่าวต่ออีกว่าส่วนหนึ่งของการฆ่าเนื่องจากนายกฤษดานั้นยังคงให้การปฏิเสธไม่ยอมรับจึงยังไม่สามารถชี้ชัดถึงวิธีการฆ่าและปมสังหารเพียงแต่คาดการไปตามผลการตรวจพิสูจน์ในที่เกิดเหตุและหลักฐานที่พบว่าตายเพราะเสียเลือดมากและถูกทำร้ายร่างกายส่วนแรงจูงใจของการฆ่ามาจากการทะเลาะวิวาทหรือเรื่องประสงค์ต่อทรัพย์นั้นจะมีการสืบสวนสอบสวนกันต่อไปความคืบหน้าหนุ่มบุกง้อแฟนสาวที่ตลาดสดมีนบุรีก่อนชักปืนจ่อยิงและยิงตนเองได้รับบาดเจ็บสาหัสโดยขณะนี้อาการยังคงสาหัสทั้งคู่พันตำรวจโทถาวรสายมณีรองผู้กำกับสอบสวนสน.มีนบุรีรับแจ้งเกิดเหตุยิงกันกลางตลาดใหม่มีนบุรีซึ่งมีผู้ได้รับบาดเจ็บหลังจากรับแจ้งจึงรุดไปตรวจสอบที่เกิดเหตุทราบว่าผู้บาดเจ็บมี2คนเป็นหญิงและชายที่ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลไปก่อนหน้านี้ทราบชื่อคือนายกันนพรและนางสาวสอนสวรรค์โดยในที่เกิดเหตุพบอาวุธปืนไทยประดิษฐ์ตกอยู่พร้อมปลอกกระสุนปืน3นัดขนาด .38 หัวกระสุน1หัวและหมวกกันน็อกสีดำที่ตกอยู่เบื้องต้นจากการสอบสวนทราบ
ว่านางสาวสอนสวรรค์เป็นลูกจ้างร้านเสื้อผ้าในช่วงเช้าขณะที่นางสาวสอนสวรรค์กำลังเปิดร้านนายกนพรเดินทางเข้ามาพูดคุยกับฝ่ายหญิงในร้านก่อนจะมีปากเสียงกันและฝ่ายชายได้ลากฝ่ายหญิงออกมานอกร้านจากนั้นนายกนพรได้ชักอาวุธปืนจ่อยิงผู้หญิงถึง2นัดท่ามกลางประชาชนที่กำลังซื้อของอยู่ภายในตลาดใหม่มีนบุรีจนฝ่ายหญิงล้มลงและฝ่ายชายก็ได้ใช้อาวุธปืนกระบอกเดียวกันจ่อยิงตนเองที่กลางหน้าอกล้มลงซึ่งเบื้องต้นพบว่าอาการสาหัสทั้งคู่ทางนี้นางสาวสุพรรณสาอายุ37ปีซึ่งเป็นเจ้าของร้านมาลัยทองคนเห็นเหตุการณ์เล่าว่าทั้งคู่นั้นคบหากันมาได้ประมาณปีกว่าและช่วงหลังประมาณครึ่งเดือนที่ผ่านมาได้เลิกรากันไปซึ่งนางสาวสอนสวรรค์เคยเล่าให้ฟังว่าถูกฝ่ายชายทำร้ายร่างกายทนอยู่ด้วยกันไม่ได้จึงขอเลิกกันอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่จะมีการตรวจสอบที่เกิดเหตุเก็บพยานหลักฐานเพื่อหามูลเหตุจูงใจของการก่อเหตุดังกล่าวอีกครั้งจบการเสนอข่าว 14:05 นค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN